สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is Easy by ยาย่าใครชอบอะไรง่ายๆสบายสบายมาชมช่องนี้ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะเป็นวิธีการเย็บตะเข็บการซ่อมตะเข็บอะค่ะของตัวเสื้อผ้าที่ขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือเสื้อนะคะการเย็บตะเข็บแบบนี้เรียกว่าการเย็บตะเข็บแบบเดินเส้นทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมั่นคงแข็งแรงค่ะเหมือนเดิมค่ะผู้ทำจะใช้ได้ที่มีความแตกต่างกับตัวสีผ้านะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าใช้สีเดียวกันกับผ้าอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเวลาเราซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะเราต้องใช้สีเดียวกันกับตัวผ้านะคะจะได้ไม่เห็นเส้นได้เวลาเราเริ่มต้นเย็บนะคะเราก็เริ่มต้นเลยจากตัวที่ขาดไปสักนิดนึงนะคะกันตัวเดิมเขาลุยการปักเดินเส้นแบบนี้นะคะก็เหมือนกับเวลาเราปักผ้าพวกก้านดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูนะคะเราก็แทงเข็มลงไปแล้วก็สะกิดผ้าแล้วก็ดันเข็มขึ้นมาตรงจุดที่เป็นเส้นได้ที่โผล่มาจากตัวเดิมนะคะเห็นไหมคะต่อท้ายแทงเข็มลงไปแล้วก็ดันเข็มขึ้นมาจากต่อท้ายจากตัวที่เราเย็บนะคะระยะห่างนะคะเวลาเราเย็บก็พยายามทำให้เท่าๆกันนะคะจะได้ออกมาสวยๆอะค่ะการซ่อมตะเข็บเสื้อผ้านะคะไม่ว่าเป็นกางเกงหรือกระโปรงหรือตัวเสื้อนะคะวิธีการในการเย็บตะเข็บอะค่ะจริงๆก็จะมีหลากหลายวิธีนะคะอันนี้ก็คือเป็นแค่วิธีหนึ่งแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะผู้ทำคิดว่าง่ายที่สุดแล้วก็ทำได้เร็วนะคะจะมีอีก2วิธีอะค่ะเดี๋ยวเราจะนำเสนอในวิดีโอที่2วิดีโอที่3นะคะเป็น EP 2 EP 3การเย็บตะเข็บแต่ละแบบนะคะเขาก็จะมีความเหมาะสมของชิ้นงานนั้นๆ นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะการเย็บตะเข็บแบบการปักเดินเส้นเนี่ยจะเหมาะสำหรับตะเข็บที่ไม่ได้มีการลุยนะคะตรงปลายผ้าของตัวตะเข็บอะค่ะจะไม่ลุยนะคะเราก็สามารถใช้วิธีในการเย็บแบบปักเดินเส้นนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตะเข็บเป็นตะเข็บที่ผ้าลุยนะคะเราก็จะต้องเย็บอีกแบบหนึ่งแล้วก็สำหรับบางตะเข็บเราเย็บด้านในไม่ได้เราต้องไปเย็บด้านนอกเขาก็จะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งในการเย็บอันนี้เราก็ซ่อมตะเข็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเราแทบจะไม่เห็นเส้นได้เลยทั้งๆที่ใช้สีเส้นได้สีอื่นนะคะความแข็งแรงคงทนก็พอสมควรเลยใช่ไหมคะเห็นไหมครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายสุดนะคะลองเอาไปทำกันดูอย่าลืมติดตามชม EP 2 EP 3ของเรานะคะ EP 2ก็จะเป็นการเย็บแบบกันผ้าลุยไปด้วยซ่อมตะเข็บแล้วก็กันผ้าลุยไปในตัวนะคะ EP 3ก็จะเป็นการเย็บตะเข็บจากด้านนอกที่เวลาเราเย็บจากด้านในไม่ได้นะคะเราก็สามารถเย็บด้านนอกได้เลยเค
ลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามชมวิดีโอของเราขอบคุณค่ะ